สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Coffee to Hand ครับใน EP นี้เราจะมาเล่าถึงประวัติแบรนด์เนมแฟชั่นหรูหราในตำนานที่มีประวัติที่น่าสนใจและมีเรื่องราวมากมายให้เราได้รู้จักความเป็นมาว่าเป็นมาอย่างไรบ้างก่อนอื่นที่จะไปฟังรับเรื่องราวนั้นเราขอให้คุณกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปต่อไปทางช่องของเราในโอกาสหน้าถ้าท่านกดแล้วเราขอขอบคุณมากครับถ้าจะพูดถึงประวัติของแบรนด์เนมหรูหราแฟชั่นบนโลกใบนี้นั้นมีมากมายเลยครับและน่าสนใจมากๆโดยวันนี้ทางเราจะหยิบยกเรื่องราวของแบรนด์เนมหรูหราที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับแบรนด์หรูหราชั้นนำระดับโลกอย่างแบรนด์ Gucciและได้เกิดจากทายาทของแบรนด์ Gucci นั่นเองได้ริเริ่มสร้างแบรนด์ของตัวเองและทำควบคู่กับแบรนด์หลักคือ Gucci ในเวลานั้นนั่นคือแบรนด์ Paolo Gucci เกิดจากคุณ Paolo Gucci เป็นทายาทรุ่นที่3ของตระกูล Gucci ได้มีความคิดที่แตกต่างจากครอบครัวของเขาและต้องการสร้างแบรนด์ของเขาภายใต้ชื่อ Paolo Gucci ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายซึ่งต้องผ่านวิกฤตมามากมายและได้โลดแล่นบนแฟชั่นระดับโลกในช่วงเวลาหนึ่งได้สร้างสินค้าในรูปแบบต่างๆออกมามากมายไม่ต่างจากแบรนด์ Gucci อาทิกระเป๋าเครื่องหนังเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านและอาคารรวมไปถึงรถยนต์ที่ผลิตร่วมกับบริษัทจากัวอีกด้วยก่อนที่จะจากลาวงการนี้ไปเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายและวุ่นวายในตระกูล Gucci Paolo Gucci เกิดปี1931เป็นลูกของคุณ Aldo Gucci ผู้ที่ช่วยสร้างแบรนด์ Gucci ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในช่วงยามเข้ามารับกิจการต่อจากคุณ Guccio Gucci ซึ่งเป็นคุณพ่อของเขาได้ช่วยสร้างแบรนด์ Gucciให้เป็นแบรนด์เนมชั้นสูงและเป็นที่รู้จักของสังคมชั้นสูงนักธุรกิจดารานักแสดงที่ต้องการสินค้าภายใต้ชื่อแบรนด์ Gucci ต้องมีไว้ในครอบครองในช่วงที่ Paolo Gucci เข้ามาดูแลกิจการต่อซึ่งเป็นรุ่นที่3ที่เข้ามาดูแลบริหารงานภายใต้แบรนด์ Gucci Paolo Gucci มีความคิดทางธุรกิจที่แหวกแนวในรูปแบบของเขาก็คือการขยายลายสินค้าการผลิตสินค้าที่มีราคาไม่สูงนักเพื่อเจาะกลุ่มตอบสนองความต้องการของลูกค้าวัยหนุ่มสาวพนักงานออฟฟิศภายใต้ชื่อแบรนด์ Paolo Gucci Collection ซึ่งมีความแตกต่างจากธุรกิจของครอบครัวของเขาเป็นอย่างมากเพราะเขาเห็นความต้องการให้คนในกลุ่มที่มีความหลงใหลในแบรนด์เนมแฟชั่นหรือคนที่อยากได้สินค้าภายใต้ชื่อแบรนด์ Gucci แต่มีกำลังซื้อไม่เพียงพอได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของที่ง่ายขึ้นเพื่อความต้องการสร้างกลุ่มลูกค้าให้ทั่วถึงทุกระดับแต่แล้วความคิดนี้กลับเป็นที่ไม่ถูกใจในตระกูล Gucci เท่าไหร่นักโดยเหตุว่าการผลิตลายสินค้าที่มีราคาถูกทำให้ภาพพจน์เอกลักษณ์ของแบรนด์ Gucci นั้นเสื่อมเสียเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งในตระกูลกุชชี่เป็นอย่างมากในความดื้อรั้นของปาโลกุชชี่เขาพยายามดิ้นรนสร้างลายสินค้าตามแบบที่เขาต้องการภายใต้ชื่อแบรนด์ว่า PG Paolo Gucci Collection ของเขาจนประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมอย่างมากมายทำให้เครื่องหมายแบรนด์ Paolo Gucci เป็นที่รู้จักของกลุ่มคนรุ่นใหม่พนักงานออฟฟิศและผู้ที่ชื่นชอบความเป็นแบรนด์เนมลักชัวรี่ได้มีโอกาสเข้าถึงแบรนด์เนมได้ง่ายขึ้นโดยกลุ่มสินค้าของแบรนด์ Paolo Gucci นั้นมีสินค้าคล้ายแบบเดียวกันกับแบรนด์ Gucci ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของครอบครัวของเขาแต่เขากลับสนใจและพยายามสร้างลายสินค้าของแบรนด์ของเขาโดยไม่สนใจบริษัทหลักของครอบครัวของเขาเท่าไหร่นักโดยใช้เวลาไม่นานกับการสร้างแบรนด์ Paolo Gucci และเกิดการเติบโตอย่างมากและมีสินค้าหลากหลายทั้งกระเป๋าเครื่องหนังเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับน้ำหอมสินค้าตกแต่งภายในบ้านและอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งมีการผลิตรถยนต์ร่วมกับบริษัทจาก้าในปี1987โดยใช้ชื่อว่า XJ Estate Luxury Eventer
DiSenno Di Paolo Gucci Drive ซึ่งได้ผลิตออกมาเป็นรุ่น Limited Edition เพียงไม่กี่คันเท่านั้นด้วยการผสมผสานเทคโนโลยียนต์กรรมของบริษัทจากัวและการออกแบบดีไซน์เครื่องหนังด้วยลวดลายของ Paolo Gucci เป็นลายการผลิตลวดลายบนคอนโซลพนักพิงพนักแขนเบาะรถยนต์ซึ่งได้รับการตอบรับของเหล่าแฟนๆสาวกแบรนด์เนมกันอย่างมากและเหล่านักสะสมเก็บไว้สะสมหรือเพื่อเกณฑ์กำไรและนั่นทำให้คุณอัลโดกุชชี่ซึ่งเป็นคุณพ่อของเขาเมื่อทราบข่าวถึงกับประกาศไล่เปาโลกุชชี่ออกจากตำแหน่งบริษัทของแบรนด์กุชชี่เมื่อคุณอัลโดกุชชี่ได้ทำการสั่งห้ามซัพพลายเออร์ทุกรายทำธุรกิจร่วมกับบริษัทเปาโลกุชชี่นั้นเกิดปัญหาทำให้เปาโลกุชชี่ต้องพยายามหาแหล่งใหม่ในการผลิตสินค้าในช่วงแรกสินค้าของแบรนด์เปาโลกุชชี่ผลิตในประเทศอิตาลีหรือยุโรปบางประเทศและด้วยคุณอัลโดกุชชี่ได้สั่งห้ามซัพพลายเออร์ทุกรายที่ได้ทำธุรกิจร่วมกับแบรนด์กุชชี่ให้ยุติการช่วยเหลือกับเปาโลจึงทำให้เปาโลกุชชี่นั้นต้องหาแหล่งผลิตสินค้าแห่งใหม่ออกจากประเทศอิตาลีเป็นทางฝั่งเอเชียอาทิเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือจีนที่มีความสามารถในการสร้างลายสินค้าที่มีคุณภาพและฝั่งยุโรปบางประเทศได้ผลิตสินค้าให้กับเขาจึงทำให้ธุรกิจของเขายังเดินหน้าต่อมาได้และประสบความสำเร็จอีกครั้งเปาโลกุชชี่ได้มีการขยายร้านไปทั่วยุโรปอเมริกาและเอเชียในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะเกิดปัญหาและอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับเขาและปัญหาที่เกิดขึ้นอันยิ่งใหญ่ของตระกูลกุชชี่ได้เกิดเรื่องราวโศกนาฏกรรมและปัญหาที่เขาเกิดการเลี่ยงภาษีมูลค่ามากกว่า7ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเขายังเป็นหุ้นส่วนของแบรนด์กุชชี่อยู่นั่นเองจึงทำให้คุณอัลโดกุชชี่พ่อของเขาถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา1ปีกับอีก1วันนั่นเองลูกพี่ลูกน้องเขาปอลโลกุชชี่มาอริซิโอทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในตระกูลกุชชี่ได้เข้ามารับช่วงต่อบริหารกิจการครั้งหนึ่งและเขารู้สึกอึดอัดกับปัญหาที่เกิดขึ้นในตระกูลกุชชี่เป็นอย่างมากจึงตัดสินใจยึดกิจการไว้เสียเองทั้งหมดมาอริซิโอเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวของโรโดออฟกุชชี่ที่เขาได้ทิ้งหุ้นไว้ 50% ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอีกทั้งเขายังมีศักดิ์เป็นหลานของอัลโดกุชชี่ที่ได้รับการไว้วางใจเป็นอย่างมากมาอริซิโอติดตามคดีความที่คุณอัลโดกุชชี่ถูกลูกชายของเขาฟ้องข้อหาฟอกเงินของบริษัทอย่างเงียบๆในที่สุดเขาก็ได้ยืมมือของเปาโลกุชชี่เพื่อทำการโค่นล้มพ่อแท้ๆของเขาด้วยการให้เปาโลกุชชี่กลับมาเป็นพันธมิตรในบอร์ดกุชชี่โดยยุคบอร์ดปัจจุบันที่มีคุณอัลโดกุชชี่ยุบทิ้งทั้งหมดนั่นทำให้เขาขึ้นแทนเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดของกุชชี่แทนลุงแท้ๆของเขานั่นเองต่อมามาอริซิโอมาพร้อมกับนักลงทุนกลุ่มใหม่โดยใช้ชื่อบริษัท Invest Corp ดำเนินการซื้อหุ้นกิจการที่เหลือจากญาติพี่น้องของเขาโดยเปาโลกุชชี่เป็นบุคคลแรกในตระกูลกุชชี่ที่ยอมขายหุ้นอยู่ในมือเป็นมูลค่ามากกว่า170ล้านสหรัฐรวมเป็นเวลา66ปีที่กุชชี่ดำเนินกิจการภายใต้ครอบครัวของกุชชี่ก่อนที่จะถูกขายให้กับบริษัท Invest Corp คุณอัลโดกุชชี่เสียชีวิตเมื่อวันที่19มกราคมปี1990ด้วยมะเร็งต่อมลูกหมากเสียรีอายุได้84ปีต่อมาอีก5ปีคุณเปาโลกุชชี่ก็ได้ล้มละลายและเสียชีวิตตามไปแน่นอนครับว่าต่อให้คุณเปาโลกุชชี่นั้นจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ชื่อแบรนด์สินค้าของเขาอย่างแบรนด์ Paolo Gucci Collection นั้นยังมีลมหายใจและโลดแล่นให้กับกลุ่มที่ชื่นชอบความเป็นแบรนด์เนมความเป็นวินเทจลักชัวรี่เป็นสินค้าที่คนกลุ่มรักแบรนด์เนมคนที่รักของเก่าสินค้าวินเทจหรือสินค้าที่มีสตอรี่ยังมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ไปทั่วโลกครับเพราะสินค้าแบรนด์ Paolo Gucci ไม่ใช่เพียงราคาในยุคนั้นจะถูกกว่าแบรนด์ชั้นนำและเลือกใช้สินค้าที่ด้อยคุณภาพนั้นเปล่าเลยมีสินค้าที่มีคุณภาพ
ทียบเท่ากับแบรนด์ชั้นนำเช่นกันมีเอกลักษณ์ดีไซน์ที่น่าหลงไหลและมีความคลาสสิกอย่างมีระดับที่ได้ชื่อว่าเป็นแบรนด์หรูหราในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้และได้ชื่อว่าเป็นอดีตแบรนด์ในเครือของ Gucci แบรนด์หรูหราชั้นนำที่ทุกคนอยากเป็นเจ้าของไว้ในครอบครองนั่นเองสำหรับผู้ที่สนใจอยากมีสินค้าของแบรนด์ปาโลกุชชี่ไว้ครอบครองเป็นเจ้าของทางร้าน Coffee to Hand ได้คัดสรรสินค้าของแบรนด์นี้มาอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับแน่นอนครับว่าเป็นสินค้าของกลุ่มมือ2กลุ่มวินเทจและเริ่มจะหายากขึ้นเรื่อยๆครับราคาจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นกันหากคุณหลงไหลในความเป็นคลาสสิกดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ที่น่าหลงไหลบวกกับสตอรี่ของแบรนด์อดีตแบรนด์เนมหรูหราที่มีประวัติและเป็นแบรนด์ในเครือของแบรนด์หรูหราชั้นนำระดับโลกอย่าง Gucci สามารถแวะเข้ามาชมสินค้าของแบรนด์นี้ตามช่องทางต่างๆของทางร้าน Coffee to Hand ได้นะครับเรายินดีพร้อมให้บริการแน่นอนครับว่าสินค้าที่เริ่มหายากมีความแปลกมีความพิเศษและเหมาะสมกับคนที่คู่ควรเช่นคุณหากชอบวิดีโอใน EP นี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับช่องทางการติดต่อกับทางร้าน ID Line @coffee2hand มี @ข้างหน้าด้วยนะครับ ID สำรอง coffee_2hand เบอร์โทรศัพท์0989914239 0989914239 Facebook www.facebook.com/2handchurch เว็บไซต์ www.coffee2hand.com เว็บไซต์และแอปพลิเคชันขายดี .com ID ร้าน Coffee to Hand เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน shopee.com ID ร้าน Coffee to Hand สินค้ามีอัปเดตตลอดเวลาถ่ายจากสินค้าจริงรูปจริงสต็อกเองขายจริงส่งจริงไม่มีโกงปลอดภัย 100% หากชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ